สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชีวิตรักซอจียอนคบฮั่นอิสริยะนาน5ปียังไร้แพลนแต่งโซเชียลแห่ทักท้องแล้วนักร้องหนุ่มชื่อดังฮั่นอิสริยะหรือฮั่นเดอะสตาร์เคยโพสต์คลิปที่เจ้าตัวชวนหวานใจสาวชาวเกาหลีซอจียอนออกสเต็ปแดนสไตล์น่ารักสดใสบนสะพานบรุกลินพร้อมแนบแคปชั่นบนอินสตาแกรมส่วนตัวบรุกลินบริดจ์แดนซ์แต่งานนี้กลับไม่ไหวเจอคอมเมนต์เชิงบอดี้เชมมิ่งมีหลายคนเข้ามาทักเรื่องรูปร่างว่าทั้งคู่ดูอวบขึ้นให้ระวังเพราะกลัวว่าจะอ้วนซึ่งในขณะเดียวกันก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาโต้กลับในทันทีว่ายุคนี้แล้วยังทักกันด้วยเรื่องอ้วนผอมกันอีกเหรอคะเนี่ยมารยาทนิดนึงเนาะก่อนที่จะมีชาวเน็ตรายอื่นๆเข้ามากดไลค์เห็นด้วยกันเป็นจำนวนมากมีประเด็นเรื่องรูปร่างมาให้ปวดหัวกันอีกครั้งเมื่อฮันโพสต์คลิปที่ถ่ายกับจียอนลง TikTok แต่ดันมีชาวเน็ตโฟกัสไปที่รูปร่างของฝ่ายหญิงพร้อมกับเข้ามาคอมเมนต์ทักและแสดงความยินดีในทำนองว่าทำไมเรามองแต่ท้องจียอนนะวิญญาณแม่ในตัวมันพลุกพล่านจิตสัมผัสแต่รักทั้งคู่เอ็นดูนะคะและอีกท่านที่บอกว่าพี่จียอนท้องหรอคะดีใจด้วยนะคะงานนี้ก็ไม่รู้ว่าจะใช่อย่างที่หลายคนคาดเดากันไปเองไหมอย่างไรก็ตามก็คงต้องรอฟังคำตอบชัดๆจากสาวจียอนอีกครั้งครับทั้งนี้ก่อนหน้านี้ทั้งสองคนเคยออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องรูปร่างที่เปลี่ยนไปว่าพากันชวนกินทำให้น้ำหนักตัวพุ่งอย่างหนุ่มฮั่นก็น้ำหนักขึ้นมามากถึง20กิโลกรัมพร้อมกับบอกว่าคบกันมาราว5ปีแล้วเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรพิเศษช่วงนี้มีเรื่องกันบ่อยขึ้นเพราะเราทำกิจการด้วยกันก็มีความเห็นต่างเกี่ยวกับเรื่องกิจการเป็นหลักไม่ได้มีเรื่องในเรื่องของความรักส่วนแพลนแต่งงานก็ยังไม่ได้มีแพลนแต่มีคุยกันบ้างในเชิงปรึกษาเรื่องอนาคตเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้เจาะจงว่าต้องแต่งตอนไหนยังไงเพราะแฮปปี้กับการใช้ชีวิตตอนนี้ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ